สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแม่ใหญ่แอควันสวนจะพาท่านผู้ชมไปดูการขยายพันธุ์กวักมรกตกันนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะถ้าหากว่าท่านใดดูแล้วนะคะรู้สึกประทับใจชอบใจก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe ให้แม่ใหญ่แอคด้วยนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อไม่พลาดการติดตามชมคลิปใหม่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะต้นกวักมรกตที่ท่านเห็นนี่นะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นต้นกวักมรกตต้นเขียวนะคะสายพันธุ์เขียวของแม่ใหญ่แอคนะคะเป็นต้นพันธุ์นะคะปลูกไว้นานแล้วอันนี้เอาไว้สำหรับขยายพันธุ์โดยเฉพาะค่ะอันนี้ดินปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมปลูกนี่คือกระถางปลูกนะคะเจาะรูเรียบร้อยแล้วต้องมีรูระบายน้ำอย่างดีค่ะดินใส่เลยค่ะกระถางต่อมานะคะก็ตักดินใส่เลยกระถางต่อมากวักมรกตชุดนี้ชำไว้นานแล้วนะคะอย่างกระถางนี้ใส่กระถางเล็กนะคะจนออกรากแล้วชำจนลากออกข้างล่างแล้วนะคะลงไปหาน้ำถ้าชำแบบนี้ติดเร็วและอยู่นานนะคะใช้แก้วรองน้ำอยู่ข้างล่างเวลาลดข้างบนเนี่ยเกิดหน่อเกิดยอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยสวยเลยดูอันนี้คือจากการชำใบนะคะนี่จากการชำใบอันนี้ก้นกระถางรากยังไม่ออกอันนี้ก็เอาใส่แก้วเหมือนกันนะคะได้น้ำจากก้นแก้วนะระเหยขึ้นไปก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยถ้าชำแบบนี้อันนี้เกิดจากการชำใบเหมือนกันน่ารักไหมคะเกิดยอด2ยอดใบนั้นได้ขาดดึงออกแล้วค่ะข้างล่างเกิดรากแล้วนะคะพร้อมจะเดินหากินอาหารในดินแล้วได้2ยอดกระถางเล็กกระถางนี้อันนี้เกิดจากการชำก้านนะคะเนี่ยเกิดจากการชำก้านยังไม่เห็นยอดโผล่เลยนะคะแต่คิดว่าติดแล้วตัวนี้นะคะเพราะว่าชำรุ่นเดียวกันนะข้างล่างก็ข้างล่างก็มีรากแล้วเนี่ยค่ะข้างล่างโอ้อันนี้มีหัวแล้วอันนี้จะค่ะจะย้ายกระถางวันนี้นะเดี๋ยวเอาออกให้ดูนะคะหัวใสเลยสวยนะคะหัวใหญ่ปิ้งงามเลยว่าแล้วก็ปลูกเลยนะคะเดี๋ยวจะย้ายมาให้กระถางใหญ่ขึ้นเดี๋ยวจะย้ายมาปลูกให้กระถางใหญ่ขึ้นนะคะก็ปลูกลงไปเลยเนี่ยกดดินลงไปให้แน่นสักหน่อยนะคะน่ารักไหมคะเสร็จแล้วนี่คือการเปลี่ยนย้ายกระถางกวักมรกตนะคะกระถางนี่ก็จะย้ายเหมือนกันกระถางเนี่ยก็จะย้ายมาใส่ตรงนี้เวลาเอาก็จะแค่จักหน่อยนะคะบีบไม่หลุดออกไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรเนี่ยโหเห็นไหมหัวโตสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมกวักมรกตออกมายอดคู่เลยก็จะปลูกลงไปในนี้เลยนะคะลงไปในนี้เลย2กระถางสวยงามกระถางเล็กก็จะเอาไว้เพาะพันธุ์ต่อไปกระถางเล็ก
วันนี้แม่ใหญ่แอ๊กได้กวักมรกตดำมาอวดด้วยนะคะมีกระถางเล็กๆกระถางเดียวนี่แค่ละค่ะอันนี้ชำก้านใบนะคะออกยอดแล้ว2ยอดเนี่ยออกยอดแล้วเห็นไหมคะท่านผู้ชมสวยไหมคะกำลังน่ารักนะเป็นหลอดขึ้นมาสีเขียวกับสีดำๆนะคะหายากอยู่นะคะเพราะว่าบ้านแม่ใหญ่แอ๊กมีแต่สีเขียวตัวนี้จะยังไม่ย้ายกระถางจะเอาเลี้ยงไปก่อนวันนี้เอามาอวดเพื่อนๆและผู้ชมทุกคนนะคะเราจะชำใส่น้ำก็ได้นะคะนี่แม่ยายแอ๊กชำใส่น้ำเอาไว้จนออกรากแล้วค่ะรากสวยด้วยเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะคะไม่รู้ออกได้ไหมนี่รากใหญ่ด้วยนะคะมีหัวด้วยแถมกำลังจะแตกหน่อด้วยนะคะนี่ไงเห็นไหมคะหน่อออกยอดมาแล้วถ้าเราชำในน้ำก็สามารถจะอยู่ได้เห็นไหมคะขนาดช้ำอยู่ในน้ำยังแตกยอดนะคะรากสวยเลยค่ะก็ช้ำไว้นานพอสมควรนะคะนี่ประมาณ2เดือนค่ะถึงได้ออกมาสวยๆแบบนี้อันนี้เอาไว้ช้ำโชว์น้ำนะคะโชว์รากในน้ำนะคะแบบนี้นี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวจะเลือกเอากิ่งพอดีพอเหมาะมาเป็นแม่พันธุ์มาเป็นก้านที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะคะจะเอาใบเอาก้านมาชำต่อนะคะจะเลือกเอากิ่งที่พอเหมาะพอดีไปชำก้านชำใบขยายเพิ่มอีกอันนี้ก็เป็นก้านที่ตัดพอเหมาะพอดีนะคะก็จะตัดเอากิ่งออกเลยนะคะเป็นท่อนชิ้นเล็กๆนะคะเอาก้านใบกับกิ่งติดกันแล้วก็อันนี้ก็ดึงเอาใบขยายพันธุ์ได้นะคะไปปักชำได้ดึงออกเลยนะก้านก็ไปปักชำได้ค่ะได้เยอะเลยนะคะก้านหนึ่งขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะคะปลูกได้นะคะกวักมรกตนี่ทนมากเลยไม่ง้อแดดหรือจะวางในแสงแดดแต่ถ้าวางในแสงแดดมากใบมันจะไหม้กระเยียมนะคะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะจะอยากให้สวยก็เอาเข้าในที่ร่มลำไรนะอย่าให้โดนแสงแดดมากก็สักประมาณ 50-60-70% ก็ได้นะคะเวลาปลูกคนส่วนใหญ่เขาก็มีความเชื่อนะคะก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะปลูกแล้วบางคนก็บอกว่าเรียกโชคเรียกลาภเรียกเงินเรียกทองเรียกความร่ำรวยนะคะเป็นความสุขทางใจของผู้ได้ปลูกแล้วก็ผู้พบเห็นนะคะบางคนก็หลงไหลอยากได้มาปลูกอย่างแม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนก็ปลูกเอาไว้ประดับบ้านเนี่ยมันสวยดีนะคะใครมาพบเห็นก็เจริญหูเจริญตากับเราปลูกไว้บ้านก็ร่มรื่นดีนะคะเนี่ยแค่เห็นปักช้ำๆไว้นี่ก็สวยงามแล้วนะคะปลูกเอาไว้ขยายพันธุ์นะคะเนี่ยอันนี้ดูแลเขาตอนแรกๆก็นึกว่าจะเหี่ยวตายแล้วแต่ตอนนี้ไม่ตายแล้วนะคะออกหัวตั้งนานนึกว่าจะตายใบเหี่ยวออกหน่อแล้วขึ้นมาตั้ง2หน่อนะกวักมรกตหัวเนี่ยเลี้ยงต่อไปได้สบายเลยค่ะตายยากจริงๆเลี้ยงง่ายตายยากเนี่ยมี2ยอดเลยนะคะไปปลูกต่อค่ะชุดนี้มีหลายหัวหลายหน่อเดี๋ยวจะเอาลงรวมกระถางเดียวเลยโตขึ้นมานี่แน่นกระถางเดี๋ยวถ้าติดดีๆแล้วค่อยย้ายกระถางอีกครั้งหนึ่งหัวใหญ่เลยนึกว่าจะไม่โตจนได้ปลูกเสร็จแล้วรดน้ำพอชุ่มชื้นกวักมรกตเนี่ยเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะอ
เอาไปปลูกในบ้านก็ได้วางตรงไหนก็ได้นะคะเอาไปปลูกในห้องนอนนะช่วยฟอกอากาศดีสามารถอยู่ร่วมคนได้เกิดยอดใหม่เนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนๆสวยงามนะคะเวลาแกไปจัดไปจะออกเป็นสีเขียวสีเขียวเลื่อมมันเลยนะเหมือนเขียวมรกตนี่แหละเนี่ยอันนี้กำลังออกมาสวยงามเลยเป็นยอดใหม่เป็นหลอดๆอยู่เนี่ยอันนี้ใบยังอ่อนอยู่ใบขนาดนี้ตัดชําไม่ได้แบบนี้ก็ยังอ่อนอยู่ค่ะตัดชําไม่ได้ต้องรอให้แก่กว่านี้นี่ถ้ากินอย่างนี้ตัดชําได้อันนี้กำลังสวยเลยนะคะเป็นหลอดโตแล้วเนี่ยยังเล็กอยู่นะคะกำลังออกยอดใหม่สวยงามนะคะถ้าดูใกล้ๆชัดๆสวยงามมากจริงๆอ่ะวันนี้เคยดูแล้วนะคะรู้สึกประทับใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแม่ใหญ่เอ็กด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ